พ่อคะช่วงนี้หนูขอกลับบ้านเย็นหน่อยได้ไหมคะมิน่าล่ะเช้านี้สั่งอะไรก็ทำหมดอยากจะขอกลับบ้านเย็นเองมีกิจกรรมอะไรลูกช่วงนี้หนูกับเพื่อนนัดการประชุมทำแคมเปญหาเสียงที่โรงเรียนนะคะหนูจะสมัครเป็นประธานนักเรียนจริงเหรอจ๊ะค่ะแม่เลือกกันเดือนหน้าแล้วค่ะช่วงนี้หนูกับเพื่อนก็เลยทำงานกันหนักหน่อยแล้วหนูคิดหรือเปล่าว่าหนูจะได้รับเลือกหนูไม่รู้ค่ะหนูแค่อยากลองทำดูก่อนนี่พี่คิดจะลงสมัครจริงดิอยู่โรงเรียนก็ไม่ได้ป๊อปสักนิดใครเขาจะเลือกพี่ใครจะเลือกหรือไม่เลือกเรื่องของเขาก็ฉันอยากสมัครอะแล้วแต่แต่แม่ว่าน่าลองนะถ้าเราตั้งใจอะอย่างน้อยก็น่าจะมีคนเลือกเราบ้างนั่นแหละหนูก็ต้องดูนะว่ามันคุ้มไหมกับการที่เราต้องเสียสละเวลาเรียนเวลาที่จะอยู่กับครอบครัวแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ได้รับเลือกเพราะว่าไม่คุ้มนี่อยู่โรงเรียนนี้มาตั้งหลายปีไม่เคยเห็นผู้หญิงได้รับเลือกเลยนะพ่อคิดให้มันดีๆไอ้การที่หนูจะทำกิจกรรมโรงเรียนเนี่ยพ่อเห็นด้วยแต่ต้องดูว่ามันเหมาะสมกับเราหรือเปล่าโดยเฉพาะหน้าที่หลักของเราคือเรื่องเรียนแต่ถ้าคิดว่าเพื่อนเขาจะเลือกเราก็ลองดูเอารีดเสื้อไม่ได้รีดหรือไงแม่อุตส่าห์ฝึกให้เรานะรู้จักรีดผ้าเป็นทำได้อยู่แค่2วันน่ะไม่ทำแล้วใจคอยจะใส่เสื้อยับออกไปนอกบ้านหรือไงเราอะเรียบแค่ไหนเดี๋ยวไม่เกินพักเที่ยงก็กลับมายับอยู่ดีอะแม่ไม่เห็นจะต้องเสียเวลารีดเลยยิ่งเช้าๆอย่างเงี้ยยิ่งไม่มีเวลาก็รู้จักรีดเตรียมไว้ตั้งแต่วันเสาร์อาทิตย์สิพี่พุกเขายังทำได้เลยอ้าวเสร็จแล้วจ้ะขอบคุณครับนี่รู้ไหมว่าต่อให้เราพยายามจะเซ็ตผมหล่อขนาดไหนแต่ถ้าเกิดใส่เสื้อยับออกไปข้างนอกอ่ะไม่มีสาวคนไหนเขาอยากจะมองหรอกนะจะบอกให้โหแม่ก็หลีดรีดเองไม่เรียบนี่ครับสู้แม่รีดไม่ได้หน่อยแม่หลีดอ่ะรีดเสื้อเก่งที่สุดในโลกเลยรู้ไหมพรุ่งนี้รีดให้หลีดอีกนะก็แล้วถ้าเกิดว่าวันนึงอ่ะไม่มีแม่อยู่ทำให้อะลีจะทำยังไงอ้าวแล้วแม่จะไปไหนเหรอครับแม่ก็ยังอยู่นี่กลับมาแล้วค่ะแม่อ้าวไหนว่าจะอยู่คุยงานกับเพื่อนเรื่องแคมเปญหาเสียงอาจารย์ทำไมกลับเร็วล่ะไม่ละค่ะหนูเปลี่ยนใจแล้วหนูถอนตัวดีกว่าอ้าวทำไมลูกพี่ภูคือว่าหลีดยืมโน้ตบุ๊กใช้หน่อยดิของหลีดมันค้างอะนะเครื่องตัวเองก็ใหม่กว่าแท้ๆใช้ไงให้มันค้างเนี่ยถ้ามันค้างอะยืมนะโอเคนะหลีดเราได้เตรียมรีดเสื้อหรือยังอะเราคราวนี้แม่ไม่ช่วยรีดให้แล้วนะครับลูกยืมนะมีทางอ่ะแต่แม่ก็ใจอ่อนรีดให้มันอยู่ดีปัญหาเรื่องของเราดีกว่าจ้ะแล้วยังไงฮะทำไมถึงถอนตัวก็หนูคิดไปคิดมายังไงเพื่อนผู้ชายมันก็ไม่เลือกผู้หญิงเป็นผู้นำอยู่ดีเพื่อนผู้หญิงก็ไม่เลือกผู้หญิงด้วยกันอย่างที่พ่อว่าแหละค่ะแข่งไปไงก็แพ้รู้จะแข่งไปทำไมเสียเวลาอะไรก็ยอมแต่แรกแบบนี้มันก็แพ้นะสิแทนที่จะสู้ก่อนน่ะแล้วแม่จะให้หนูสู้ยังไงก็